แน็กชาลีโหมดคลั่งรักโพสต์รูปเก๋ไก๋ลงไอจีคนเม้นแซวเพียบนาทีนี้คงไม่มีใครหวานและน่ารักได้เท่ากับคู่นี้อีกแล้วค่ะสำหรับแน็กชาลีกับยูทูบเบอร์สาวแสนสวยเก๋ไก๋สไลเดอร์ซึ่งฝ่ายชายบอกว่าตนเองนั้นไม่ใช่คนที่คลั่งรักแต่ให้ทุกวันเป็นวันสำคัญหมดส่วนทางด้านเก๋ไก๋ก็รู้สึกว่าเอนจอยกับความสัมพันธ์นี้มีเวลาเจอกันบ้างแต่ถ้าเจอกันไม่บ่อยก็ดีจะได้มีเวลาให้คิดถึงกันได้เป็นคนพิเศษแปลกๆแต่ไม่ว่าเขาจะมาในลุคแบบไหนก็ชอบหมดและล่าสุดค่ะวันที่13กันยายนหนุ่มแน็กก็ออกมาทำให้ Instagram มดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าความหวานของเจ้าตัวที่ปล่อยภาพความน่ารักน่ารักของหวานใจเก๋ไก๋ที่กำลังนั่งเล่นกับน้องหมาแสนน่ารักพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอิอิไอหมีกับพี่เจี๊ยกเจี๊ยกซึ่งทางด้านเก๋ไก๋ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หยอกกลับว่าพี่นี่นะหรอลูกคู่รูปแรกของชาลีเฮ้อพี่คะไปใส่เสื้อและแน่นอนค่ะว่างานนี้ก็โดนแซวไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางด้านเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับของทั้งคู่ก็ได้เข้ามาแซวกันยกใหญ่เช่นจ้าแน็กจ้าบางคอมเมนต์บอกว่าบางมุมไม่ใช่สิทุกมุมเลยดีกว่าพี่แม่งเหมือนลูฟี่จริงๆพี่เก๋ไก่เขาให้สัมภาษณ์นายเอ็นเตอร์เทนช่อง9เรียกแฟนได้แล้วนะไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลว่าพี่เขาจะดูไม่ดีพี่ทั้งสองคนโตขึ้นเยอะเรื่องของอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปว้าวุ่นละเดี๋ยวพา FC ไม่หลับไม่นอนอีกบางคอมเมนต์บอกว่าน้องเก๋สัมภาษณ์ถึงพี่ชาลีน่ารักให้เกียรติน้องแน็กดูแล้วอมยิ้มตลอดเลยครับบางคอมเมนต์บอกว่าชาลีเมื่อวานแฟนนายสวยมากๆเลยนะนายเลยว้าวุ่นเลยใช่ไหมล่ะบางคอมเมนต์บอกว่าหวานภาพที่ดูแล้วจริงใจที่สุดคือภาพถ่ายแฟนตอนเผลอทำให้รู้ว่าใส่ใจทุกอย่างจริงๆเป็นต้นค่ะ